ก็ต้องแยก2ส่วนนะครับผมเข้าใจว่าขั้นตอนของผมขั้นตอนคุณจิรัตน์ก็จะไม่เหมือนกันเพราะตัวผมเองก็ณวันนั้นเนี่ยก็สมัครเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ได้รับราชการทหาร6เดือนพอมีปอฟรีแล้วสมัครเข้าไปเนี่ยระยะเวลาก็จะลดลงเหลือ6เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คนละขั้นตอนที่คุณจิรัตน์นั้นได้ดำเนินการนะครับในส่วนของคุณจิรัตน์เองเนี่ยก็ถ้าฟังคำสัมภาษณ์คุณจิรัตน์เมื่อวานนะคุณจิรัตน์ก็ยืนยันนะครับว่าเอกสารที่ได้มาเนี่ยได้มาจากเจ้าหน้าที่ครับหน้าที่ราชการจริงๆนะครับดังนั้นผมคิดว่าถ้าสังคมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเอกสารดังกล่าวเนี่ยก็แน่นอนเป็นสิทธิ์ของสังคมที่จะสามารถตรวจสอบได้นะครับตามกระบวนการต่างๆของกฎหมายว่าเอกสารดังกล่าวเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรและหากมันมีข้อสงสัยเนี่ยคำตอบที่หน่วยงานมีเกี่ยวกับข้อสงสัยดังกล่าวเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะก็ทางพรรคก้าวไกลก็ยืนยันว่าในฐานะนักการเมืองนะครับที่ทำงานในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้ในฐานะนักการเมืองที่มีเงินเดือนจากภาษีพี่น้องประชาชนเนี่ยเราต้องเปิดตนเองต่อการตรวจสอบทุกกรณีแล้วนะครับแล้วก็ในพรรคก้าวไกลก็ใช้ความร่วมมือและหากมันมีกระบวนการใดๆที่ต้องให้พรรคเข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถ้าสมมติว่าไม่มีการเปิดใบสอดอนี้ออกมาพรรคก้าวไกลเองจะขอเรียกร้องให้คุณจิรัตน์ออกมาเปิดไหมครับเพราะว่าตรงมันติดอยู่ที่ตรงนี้ตรงเดียวว่าไม่งั้นมันจะคนก็จะมองว่าปลอมอยู่อะไรเงี้ยครับคือของคำถามที่ร้องเนี่ยไม่ถึงว่าตอนนี้มันติดอยู่ที่ว่าปลอมเอกสารหรือไม่ซึ่งคนก็เรียกร้องให้ออกมาเปิดเผยใบสอดอนี้จริงๆทีนี้ถ้าคุณจิรัตน์ไม่เปิดเนี่ยพรรคก้าวไกลสามารถเรียกให้เขาเปิดได้ไหมครับคือผมคิดว่าเข้าใจว่าเดี๋ยวก็จะมีกระบวนการที่ประชาชนดำเนินการมีการดำเนินการในการเรียกร้องผ่านสื่อสาธารณะหรือว่าแม้กระทั่งเข้าใจว่าอาจจะมีหน่วยงานหรือประชาชนบางกลุ่มที่ดำเนินการทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของเอกสารข้อมูลใดๆเนี่ยถ้ามันมีการกระบวนการที่ต้องให้เปิดเผยผมก็เชื่อว่าก็เป็นสิ่งที่ก็จะทำให้มันเกิดความโปร่งใสที่สุดแล้วยังไม่ต้องถึงต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาพิจารณาเรื่องนี้ใช่ไหมในส่วนของพรรคเองครับครับผมคิดว่าก็เราก็พยายามเฝ้าติดตามข้อมูลที่สังคมให้อยู่ครับก็คิดว่าตอนนี้ก็คุณจิรัตน์ก็ได้ชี้แจงไปในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เข้าใจว่าตอนนี้ก็รอคำชี้แจงจากทางหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับความเห็นที่ให้ไปด้วยเช่นกันนะก็ยังไงเราเฝ้าติดตามนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือเราก็ต้องเปิดตัวเองต่อการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามีกระบวนการส่วนไหนที่ต้องการความร่วมมือของพรรคเราก็ยินดีให้ความร่วมมือ